9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลมีการปลดล็อกพืชกัญชาจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5นะครับล่าสุดปราชญ์ชาวบ้านด้านกัญชาก็มีความหวังนะครับหลังรัฐบาลปลดล็อกกัญชาบอกว่าพร้อมสืบสานภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคนายภัยวันตาสีปราชญ์ชาวบ้านด้านกัญชาที่ได้มีการศึกษาสรรพคุณของกัญชาในการรักษาโรคมายาวนานกว่า10ปีนะครับด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากญาติเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆจึงเริ่มหันมาศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรของไทยอย่างกัญชาอย่างจริงจังทั้งเรื่องของสายพันธุ์การปลูกการแปรรูปเพื่อใช้ในการรักษาโรคเท่านั้นนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปลดล็อกกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ส่งผลให้ส่วนต่างๆของกัญชาได้แก่ช่อดอกเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านรากใบไม่ว่าจะสดหรือแห้งกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชานะครับไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปยกเว้นแต่สารสกัดจากกัญชากัญชงที่มีปริมาณสาร THC นะครับเกิน 0.2% ที่ยังคงถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ประชาชนทุกคนสามารถปลูกเพื่อใช้เองรวมถึงผู้ประกอบการสามารถปลูกในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายทั้งอาหารเครื่องสำอางและยาสมุนไพรยังคงต้องขออนุญาตนะครับประชาชนด้านกัญชามองว่าการปลดล็อกกัญชาเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาโรคด้วยสรรพคุณของกัญชาแต่ประชาชนต้องมีความรู้การใช้กัญชาอย่างเข้าใจตนเองพร้อมที่จะเป็นวิทยากรในการที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้มีความเข้าใจว่าใช้กัญชาได้ทุกส่วนที่ไม่ใช่สารสกัดอยากให้ประชาชนได้ใช้ในการดูแลสุขภาพเพราะเป็นพืชที่มีประโยชน์ใช้รักษาโรคได้หลายอย่างนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไมเกรนโรคเกี่ยวกับตาภาวะเบื่ออาหารโรคลมชักโรคหอบหืดและโรคมะเร็งเป็นต้นซึ่งเป็นการนำไปใช้ทางการแพทย์เป็นยาหรือน้ำหมั่นกัญชานอกจากประโยชน์ที่ได้แล้วนะคะผลข้างเคียงผลเสียก็มีถ้าใช้อย่างไม่เข้าใจหากใช้มากเกินไปใช้ผิดวิธีใช้เกินจากที่กำหนดไว้อาจทำให้มีปัญหาต่อระบบจิตประสาทได้ซึ่งไม่ได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นนั้นนะคะอยากให้มีการใช้กัญชาในทางที่เกิดประโยชน์และอย่างเข้าใจมากกว่าซึ่งจากการค้นคว้าศึกษาต้นกัญชาเนี่ยเขาบอกว่ามีสายพันธุ์กว่าพันสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็มีประมาณ20สายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมซึ่งตอนนี้ตนเองเนี่ยเริ่มเพาะพันธุ์ต้นกัญชาโดยการปลูกต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่คุณภาพของดินที่จะปลูกควรจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติใช้มูลวัวหรือมูลไก่นะครับไม่ใช้สารเคมีเพื่อบำรุงรากให้มีความแข็งแรงซึ่งก็จะส่งผลให้ต้นกัญชาเนี่ยเติบโตได้ดีกัญชาถือเป็นต้นไม้มหัศจรรย์แล้วก็เป็นพืชเดียวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้ง5ส่วนไม่ว่าจะเป็นรากใบเมล็ดดอกก้านในการรักษาโรคนะครับการจะนำมาใช้รักษาโรคเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับโรคที่จะรักษาด้วยเพราะแต่ละโรคเนี่ยจะใช้ส่วนต่างๆของกัญชาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้เข้าถึงชาวบ้านก็จะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แต่ว่าคุณประโยชน์ของกัญชาเนี่ยมันจะมีมากกว่าพืชสมุนไพรอื่นเยอะเพราะครบวงจรกัญชาจะรักษาได้แทบทุกโรคในร่างกายของเราเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องแต่การใช้ก็ขออย่างนึงคือเราไม่ได้เอามาเป็นยาเสพติดครับเราเอามาเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นสมุนไพรพูดถึงว่าชาวบ้านความรู้เขายังน้อยมากผมก็พร้อมดีใจที่อยากจะช่วยให้ความรู้ชาวบ้านต่อไปในวันข้างหน้าครับแล้วก็ให้ใช้อย่างมีสตินะครับกัญชานี่ใช้ถูกก็ถูกซึ่งดังนั้นนะคะก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็อาศัยในเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะคะในการใช้กัญชาในการรักษาโรคอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกลุ่มงานทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและเก็บข้อมูลนายภัยวันตาสีหมอพื้นบ้านรายใหม่นะคะประเภทหมอยาสมุนไพรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่างโครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรองหมอพื้นบ้านรายใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะ